สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับอยู่ที่ที่หยุดรถไฟน้ำตกไซโยกน้อยนะซึ่งเป็นปลายทางของเส้นทางรถไฟสายมรณะหรือเส้นทางสายกาญจนบุรีนะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศกันนะครับด้านหน้าของเราที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นขบวนรถนำเที่ยวที่909จากกรุงเทพนะครับมาปลายทางน้ำตกซึ่งก็จะมีวิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าเป็นรถดีเซลรางเนี่ยก็จะเข้ามาถึงปลายทางนะส่วนถ้าเป็นรถจักรลากเนี่ยก็อาจจะสุดปลายทางแค่สถานีรถไฟน้ำตกนี่นะครับรถไฟก็จอดนะครับแล้วก็รอเวลาออกเนี่ยประมาณช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามด้านข้างนะครับก็มีอาคารที่หยุดรถนะนี่นะครับทางรถไฟก็จะเป็นลักษณะโค้งนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับก็มีห้องน้ำนะแล้วก็อาจจะมีร้านอาหารต่างๆนี่นะครับก็มีพวกร้านส้มตำร้านอะไรนะอยู่ด้านข้างแล้วก็พามาชมบรรยากาศนะครับปลายทางของเส้นทางสายมรณะฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีพวกร้านน้ำขายส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นถนนรถยนต์นะนี่นะครับนี่ถ้าเราไปด้านขวาเนี่ยก็จะไปนะอำเภอทองผาภูมินะครับแล้วก็อำเภอสังขบุรีส่วนด้านซ้ายนะครับก็ไปเมืองกาญนะแล้วก็เข้ากรุงเทพสำหรับที่หยุดรถน้ำตกไซโยกน้อยนะครับก็อยู่ที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้นะครับก็เป็นปลายทางนะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับผมด้านหน้าก็เป็นป้ายนะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลายรางนะก็จะมีแป้นปะทะอยู่ส่วนด้านหน้านะครับนี่นะมีแป้นปะทะด้านหน้าก็จะมีหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับจอดอยู่1คันเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมบรรยากาศก็ดีนะตรงด้านนี้นะครับก็จะมีทางลงนะครับไปถนนส่วนด้านนี้นะครับเป็นทางขึ้นเขานะครับเขามีป้ายเขียนว่ามีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวอาจจะลองพาไปรีวิวสักหน่อยนะเดี๋ยวเราเดินมาชมรถจักรไอ้น้ำกันสักหน่อยก็เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับรุ่น C56 หมายเลข702นะฮะปัจจุบันนะครับสภาพก็ดูเก่าแก่นะครับแต่ก็ดูขลังดีนะนี่นะครับแล้วก็เป็นรถจักรนะครับที่ถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะเคยใช้งานนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนี่นะครับรถจักรไอ้น้ำ C56 นะ702ขอบพ่วงนะครับก็เป็นขอบพ่วงแบบ ABC นะครับเป็นขอบพ่วงแบบเก่าแล้วก็จะมีป้ายบอกข้อมูลนะครับของรถจักรไอ้น้ำ C56แล้วก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้ปีพ.ศ. 2489นะครับถึง2519การรถไฟก็มอบให้จังหวัดกาญจนบุรีนะที่น้ำตกไซโยกน้อยแห่งนี้เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่นะครับด้านนี้ก็มีศาลาเล็กๆนะครับให้นั่งพักผ่อนหัวรถจักรไอ้น้ำนะก็มีผู้คนนะครับเดินทางมาถ่ายภาพกับหัวรถจักรนะครับผมนะคุณปู่เดี๋ยวพาเดินลงมาด้านล่างนะมาชมบรรยากาศนี่นะครับวันนี้ฝนพรำๆนะครับแล้วก็เห็นหมอกนะครับคุมยอดเขาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศแบบภาคเหนือ2เลยนะนี่นะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นทางลงไปถนนนะเดี๋ยวเราดูด้านบนนี้นะครับนี่นะครับสังเกตว่าถ้าข้ามไปเนี่ยก็จะมีร้านขายของฝากมากมายนะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะครับบรรยากาศส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศป่าสดชื่นนะนี่พอดีวันนี้ผมก็มากับขบวนรถนำเที่ยวนะครับรถนำเที่ยวน้ำตกเดี๋ยวเราลองเดินไปชมด้านนี้นะนี่นะครับใครเหนื่อยมานะมาเจอบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมรับประกันได้เลยนะครับผมสดชื่นแน่นอนด้านหน้านะครับถ้าเราตรงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกไซโยกน้อยนะก็สามารถเล่นน้ำไ
นี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรางรถไฟนะครับที่เขาวางขึ้นมาใหม่เส้นทางเดิมนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยก็ไปถึงประเทศพม่าเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สุดปลายทางที่นี่นะน้ำตกสายโยกน้อยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟนะครับสายประวัติศาสตร์นี่ก็มีป้ายนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกน้ำตกสายโยกน้อยก็จะมีทางเดินนะครับอยู่นี่นะครับก็มีคนเล่นน้ำแล้วก็มีทางเดินเข้าไปนะบรรยากาศก็ดูเย็นสบายนะครับเป็นป่านี่นะครับก็เป็นทานน้ำเล็กๆนะครับไหลอยู่นี่ก็ด้านหน้านะครับมีต้นไผ่นะต้นเบอร์เลยนี่นะครับส่วนด้านหน้านี้นะครับก็เป็นตัวน้ำตกนะครับของน้ำตกสายโยกน้อยแล้วก็เป็นน้ำตกใหญ่เลยนะอันนี้ก็บรรยากาศช่วงหน้าฝนนะครับสดชื่นเดี๋ยวเราเดินมาดูน้ำตกกันนะฮะนี่นะครับช่วงนี้น้ำแรงนะฮะโอ้นี่นะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนี่นะครับด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถเล่นน้ำกันได้นี่นะครับก็ซูมกันให้ดูเลยนะน้ำตกสายโยกน้อยด้านล่างก็มีร้านกาแฟเล็กๆนะครับชื่อสายโยกน้อยคอฟฟี่นะก็มีหลากหลายเมนูนะครับผมนี่นะครับนั่งจิบกาแฟไปนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติไปก็เป็นอะไรที่ฟินสุดๆนี่นะวันนี้ผมก็ซื้อเป็นกาแฟดำนะครับอเมริกาโน่มานั่งกินตรงนี้ก็จะมีมุมให้นั่งนะทางด้านนี้นะครับก็มีป้ายระวังหินร่วงนะมองไปมองมานะครับก็ดูน่ากลัวใช่ย่อยนะครับผมเป็นก้อนหินใหญ่เลยอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับของปลายทางเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีที่บริเวณน้ำตกไซโยกน้อยนะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีใครมีเวลานะครับหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมแนะนำก็นั่งรถไฟนำเที่ยวนะก็จะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนี่ย6:30 นะครับผมก็สามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟนะทุกแห่งหรือโทรจองที่1690นะครับผมตอนนี้ก็ฝนพรำนะวันนี้ก็รีวิวบรรยากาศนะครับที่หยุดรถน้ำตกไซโยกน้อยนะซึ่งเป็นปลายทางที่กาญจนบุรีนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะก็คงจะฟินกับบรรยากาศธรรมชาตินะแล้วเจอกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ